ับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทริปกันครับทุกครั้งที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องไปดูกวางที่นาราไปกินราเมงหรือว่าไปเดินชิบุย่าแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการเข้าร้าน Starbucks นั่นเองซึ่งในครั้งนี้เนี่ย Starbucks เนี่ยเขาครบรอบ25ปีจากสาขาแรกนะครับที่สาขากินซ่ามัตสึยะโดริสโตร์นะครับตั้งเมื่อปี1996จนถึงวันนี้ครบ25ปีเขาก็เลยมีแคมเปญน่ารักน่ารักขึ้นมานะครับก็ชื่อแคมเปญที่ว่าย่งจินหน้านะจิโมโตะเฟรปปูชิโน่นะครับหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆก็คือเฟรปปูชิโน่47จังหวัดของญี่ปุ่นนั่นเองน่าสนใจมากเพราะว่าครั้งนี้นะครับทาง Starbucks เนี่ยเขาได้มีการออกเมนูใหม่ทั้งหมด47เมนูตามแต่ละจังหวัดให้ไปตามชิมกันได้อย่างเช่นที่ฮอกไกโดเงี้ยนะครับโอ้โหแหล่งขึ้นชื่อเรื่องของอาหารสิ่งที่ดังมากของฮอกไกโดนั่นก็คือข้าวโพดเพราะนั้นก็เลยมาในเรื่องของฮอกไกโดคอนครีมมี่เฟรปปูชิโน่นั่นเองหรือว่าอย่างที่อาโอโมริอย่างเงี้ยดังเรื่องของแอปเปิ้ลก็จะมาในชื่ออาโอโมริยาวะเมกุแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่เฟรปปูชิโน่โอ้โหแค่ฟังชื่อมันก็น่ากินละในเรื่องของ Starbucks เนี่ยเขามีความเด่นดังในเรื่องของการทำ localized station หรือว่าการทำการตลาดแบบเข้าถึงโลโก้เพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะหยิบของโลโก้ทั้งหมดมาเนี่ยมาทำเมนูใหม่ซึ่งคำว่าจิโมโตะในชื่อของแคมเปญนี้เนี่ยก็มาจากคำว่าท้องถิ่นหรือคำว่าบ้านเกิดนั่นเองเห็นไหมครับว่ามันจะมีความสอดคล้องกันระหว่างเครื่องดื่มที่เขาทำกับสิ่งที่ดังในท้องถิ่นนั้นๆนอกจากเรื่องของเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นมาเสริมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าหรือว่าเป็นแก้วที่เป็นลายของแต่ละจังหวัดนั้นๆนั่นเองซึ่งสตาร์บัคเนี่ยของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปถึงใช่ไหมครับมันจะมีความเป็นมีกลิ่นอายระหว่างการตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสตาร์บัคที่มีมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกมีมากถึง 1,637 สาขาทั่วประเทศโดยเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาและจีนเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดสมมติแคมเปญเนี้ยครับ47จิโมโตะเข้ามาจัดที่ไทยเนี่ยของไทยเนี่ยมีทั้งหมด77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะเป็นอะไรกันบ้างอย่างนนทบุรีหรือจันทบุรีเงี้ยต้องเป็นแล้วไหมทุเรียนเฟรปปูชิโน่หรือว่าอย่างชลบุรีเงี้ยก็ต้องเป็นข้าวหลามหนองมนเฟรปปูชิโน่ลองเสนอความคิดเห็นกันมาได้นะครับใครหลายๆคนครับที่คงจะพลาดกันในแคมเปญนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องเสียดายไปนะครับเชื่อว่าน่าจะกลับมาจับอีกครั้งนึงเพียงแต่ช่วงนี้ยังเข้าที่ญี่ปุ่นกันไม่ได้ก็เที่ยวทริปกันไปก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับ